ชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โครงการยกชั้นปินโตชาวนครร่วมใจกันทำความดีทดแทนบุญคุณแผ่นดินณนหาดป่าตองพื้นที่นำร่องโครงการก่อนหมุนเวียนทำกิจกรรมทุกอำเภอเดือนละหนึ่งครั้งนายโชคดีอมรวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการยกชั้นปินโตชาวนครร่วมใจกันทำความดีทดแทนบุญคุณแผ่นดินนบริเวณหาดป่าตองตะบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตมีนายสาย ยนชนะชัยวงในอำเภอกระถูนางสาวเฉลิมรักเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายพรพิสุทธิ์ลิ่มดำรงกุลนายกสมาคมชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตทีมบริหารคณะที่ปรึกษาและสมาชิกสมาคมชาวนครศรีธรรมร,ราชจังหวัดภูเก็ตตลอดจนแขกผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าตองจากกลุ่มอาชีพต่างๆเข้าร่วม กิจกรรมภายในงานมีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อปลายปี2547พธิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจนจำนวน20ทุนและกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดปาตองรวมระยะทางกว่า3กิโลเมตรนายพรพิสุทธิ์ ลิมดำรงกุลนายกสมาคมชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเกต็ตเผยว่าด้วยสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชจังหวัดภูเกต็ตได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากอดีตถึงปัจจุบันชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพในจังหวัดภูเกต็ตเป็นจํานวนมากซึ่งสมาชิกทุกคนได้รับคุณประโยชน์จากผืนแผ่นดินจังหวัดภูเกต็ตฉะนั้นเพื่อเป็นการทดแทนแผ่นดินที่ได้อยู่อาศัยเป็นระยะเวลายาวนานจึงได้ริเริ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้นโดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการยกชั้นปินโตชาวนาครร่วมใจกันทําความดีทดแทนบุญคุณแผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมโครงการนี้เพื่อระดมสมาชิก ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอหมุนเวียนกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนอกจากนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกับชาวจังหวัดภูเก็ตและสมาคมอื่นๆเพื่อรวบรวมสมาชิกชาวนครศรีธรรมราชที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตสร้างจิตสำนึกในการรวมพลังเพื่อสร้างความเจริญให้แก่แผ่นดินที่อยู่อาศัยและเพื่อสนองนโยบายของจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่อยู่ในความสามารถที่จะสนับสนุนได้ สำหรับในเดือนมก,กราคมซึ่งเป็นเดือนแรกของการคิ c k off โครงการดังกล่าวสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตได้เลือกพื้นที่หาดป่าตองในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังนี้1ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ2มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน20ทุนทุนละ1000บาทและ3บํบำเพ็ญประโยชน์โดยการร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดป่าตองระยะทาง3.5 กิโลเมตร